นะโอ้โหดูอาณาจักรบ้านหลังใหญ่สุดในตัวเมืองอุดมไซนี่ครับบ้านหลังนี้แต่บ้านของยาโตโตแล้วเนี่ยเอ้าพี่โจสวัสดีครับ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 สองชั่วโมงลับในประเทศลาว การเดินทางของเราเป็นยังไงเธอโอ้โห15ชั่วโมงกับการขับรถจะไปเที่ยวเวียดนามเหนือมาถึงแล้วครับแบกเป้เที่ยวเวียดนามเหนือ EP 2มาแล้วครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับเป็นยังไงบ้างผู้จัดการส่วนตัวสวัสดีครับสวัสดี FC ค่ะโอ้โหขับรถยาวเหยียดจากเวียงเชียงรุ้งตอนนี้เวลาประมาณ19นาฬิกานะครับเรามาถึงเมืองอุดมไซทางจะที่จริงเรามีหมายว่าเราจะนอนนี่นะแล้วพรุ่งนี้เช้าเราจะขับอีก3ชั่วโมงไปถึงเมืองขวาแล้วเราก็จะมุ่งหน้าที่ด่านเดียนเบียนฟูนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันยังไปต่อได้อะทุ่มหนึ่งแล้วเนี่ยมันยังไปต่อได้ครับผมว่าจะไปตอนที่เมืองขวาเลยมันจะเปรียวหน่อยแต่ว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะได้ข้ามเดียนเป็นฟูไม่เกินสัก10โมง11โมงเลยมันน่าจะเวิร์กถ้าไปเช้าเราเอารถไปจอดหน้าด่านเสร็จแล้วก็จะให้เพื่อนๆเห็นเส้นทางการไปแล้วเราก็จะเขาเรียกว่าอะไรนั่งรถบัสไปนั่งรถบัสข้ามด่านหรือว่าถ้าไม่มีรถบัสเราก็นั่งรถแท็กซี่ไปนะกองทัพต้องเดินในท้องไม่ได้กินข้าวเที่ยงกันเลยขับรถยาวมาก10ชั่วโมงเกือบกี่ชั่วโมงเลยเธอเนี่ยออกบ้านมาออกบ้านแต่7โมง8โมงแล้วกันอ่ะ8โมงก็ได้เพราะว่าเรากลับพอดีเนาะออกบ้านมา8โมงตอนนี้1ทุ่ม10กว่าชั่วโมงอยู่บนรถครับเดี๋ยวจะมาแวะกินข้าวที่เมืองอุดมไซเดี๋ยวผู้จัดการจะไปซื้อของทุกอย่าง10บาทด้วยไปดูกันฟ้าที่นี่สวยมากเดี๋ยวให้ดูก่อนโอ้ท้องฟ้าที่ประเทศลาวสีครามครับสีสวยมากฟ้าสวยมากโอ้ท้องฟ้าสวยฟ้าสวยมากโอ้นี่บรรยากาศอย่างนี้เลยเดี๋ยวจะไปเดียนเป็นฟูเนี่ยสุดกว่านี้ครับสุดติ่งกว่านี้ตอนนี้ทุ่มหนึ่งยังไม่มืดเลยฟ้ายังแบบโอ้ทำไมฟ้าสีเดียวผมให้ดูหน่อยผมให้ดูฟ้านิดนึงดูฟ้าก็ฟ้าเดียวกันนี่แต่ฉันดูเหมือนเรียบเรียงเรียนปิดไฟรถเดี๋ยวจะพาไปดูบ้านหลังโตบ้านย่าโตโตนะย่าโตโตเวียงจันทร์ที่มาขึ้นบ้านใหม่นะนี่เดี๋ยวปิดไฟรถก่อนนี่ร้านนี้จะมีอาหารตามสั่งไม่กินอะไรมากมายครับจะกินอาหารตามสั่งพอเดี๋ยวผมจะให้เห็นเส้นทางการเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองขวานะครับนะว่าเป็นยังไงนี่เราดูบ้านย่าโตโตถ้าใครจะไปเขาเรียกว่าอะไรเบียนฟูไปเมืองขวาเราจะมาเลี้ยวตรงนี้ครับเราจะเลี้ยวเข้าในซอยนี่แหละนะโอ้โหดูอาณาจักรบ้านหลังใหญ่สุดในตัวเมืองอุดมไซนี่ครับบ้านหลังนี้เลยบ้านของยาโตโตแล้วเนี่ยตอนงานแต่งโตโตก็พามาดูนี่ทางไปเดียนเมนฟูเราจะไปเส้นนี้แหละไปเดียนเมนฟูนี่จักชั่วโมงไอ้ไปเอ้ยไปเมืองขวาเมืองขวาไปเมืองขวาจักลักจักจักโลเอ้าพี่โจสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะไปไหนกันไงโอ้ทางเครื่องไทยกันสวัสดีครับพี่โจเดี๋ยวจับมือหน่อยก่อนสวัสดีครับผมจะไปเดียนเป็นฟูครับเอ้าที่เดียวกันเลยพรุ่งนี้9โมงเอ้า8โมงพี่โจไปทางไหนอ่ะผมไปเดียนเป็นฟูรถบัสสุดเดือนอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับผมมากับผู้จัดการส่วนตัวครับพี่โจไม่ไปไหนเลยเห็นพี่โจอยู่แถวนี้เลยนะเฮ้ยว่าจะหาเมียแถวนี้อยู่อ๋อมาเจออะไรก็ผัดแล้วเนี่ยครับอันนี้เขาเรียกผัดอะไรเนี่ยอันนี้คือผัดเส้นน้อยผัดเส้นน้อยผัดเส้นมีน่ากินนี่นะผมไม่อยากเชื่อว่ามาเจอพี่โจอยู่ที่นี่เอารถมาเหรอครับมาจากจีนใช่ไหมจากติดต่อมะนาวโอ้ครับครับไปแล้วครับพี่โจ okay, ขอบคุณนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันสปาเดี๋ยวดีเลยดีเลยครับดีเลยครับโลกขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับจ้าอ๋อโลกมันกลมจริงไปยืนถ่ายอยู่กันว่าคุ้นเสียงใครเสียงพี่ซันนี่โจโอ้เคยไปเวียดนามก็เคยไปด้วยกันนะครับแต่พี่โจเขาไป12ปันนามาน่ะโอ้ไม่ธรรมดานะเขาไป12ปันนามาน้องผู้หญิงเขาพูดจีนได้เขาก็บอกก็ไปไม่ยากกินอะไรดีเธอใช่โอ้กินอะไรดีเนาะเธอมันมีข้าวมันไก่เฝอไหมเอากินเฝอมันก็ไหมสบายดีมีอย่าง
ข้าวขาหมูข้าวมันไก่ข้าวเปียกข้าวซอยเอาข้าวเปียกไก่อย่างนี้ได้ไหมนะนี่ไก่น่ากินมากนี่เธอไก่ของไก่บ้านน่ากินมากเลยเอาถ้วยของผมเอาถ้วยกลางแล้วกันไก่เขาน่ากินเพื่อข้าวเปียกอะไรข้าวเปลือกก็ข้าวเปียกก็ร้อนกันแหละเวลาจะไปเที่ยวเวียดนามผมก็จะมาแวะตรงนี้มันกึ่งกลางกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นี่ก็ไกลนะนี่สับสับสับใหญ่เลยข้าวขาหมูครับสั่งปุ๊บมาปั๊บเลยชามใหญ่มากอันนี้เป็นของผมหรือของน้องฝ้ายไม่รู้เนี่ยโอ้นี่ไก่แบบสับเป็นชิ้นใหญ่ให้อย่างนี้เลยครับนะมาเลยแป๊บเดียวแล้วก็สั่งมา2ชามโอ้น่าทานมากร้านนี้แบบดูดีแล้วกลิ่นหอมมากเลยครับโอ้นี่คือข้าวเปียกครับข้าวเปียกไก่เอาแบบไซส์กลางนะไซส์ FA ไซส์ L ครับไม่มี XL อีกนะร้านนี้ไซส์ S ก็ไม่ X ก็ไม่ S ก็ไม่ได้เล็กนะดูก๋วยชามก๋วยเตี๋ยวอันนี้เป็นเฝอครับอันนี้เป็นข้าวเปียกข้าวเปียกเส้นเขาจะเป็นขาวๆหน่อยแล้วก็ใส่ผักเข้าไปหลายๆอย่างเนาะมีไก่ให้เป็นแบบชิ้นๆเลยนี่เฝอไก่นี่ก็คือไก่บ้านนะครับใส่ไก่เข้าไปอย่างนี้เลยแล้วก็ให้ไก่ชิ้นใหญ่เลยครับดูนี่ชามเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเรามาชิมดูนี่เฝอก็คือจะเป็นเส้นอย่างนี้แล้วนี่ข้าวเปียกข้าวเปียกเส้นอย่างนี้อันนี้เฝอน้องฝ้ายนี่เป็นเฝอไก่ครับน่ากินนะเขาไม่ได้ฉีกให้แบบเป็นไก่แบบบ้านเรานะเขาสับให้มาอย่างนี้เลยแล้วก็น้ำซุปนี่สีนี่แบบนี่พี่โจบอกข้างหน้าเนี่ยมีถนนคนเดินเขาบอกอะไรเนี่ย walking street เดินหน้าฝั่งนู้นพี่ก็กินแล้ว1กระป๋องพอให้คลายหลังคลายเส้นคลายแอลเย็นจั๊กเลยอ่ะกระป๋องเขียวอ่ะกินตามสบายเลยเธอไม่ได้ขับรถมันมากเลยแต่ว่าก็น่าไปเดินนะแต่ว่าเราจะเราต้องรีบไปเนาะเดี๋ยวพี่จะลองตั้งGPSให้ดูก่อนว่าไปเมืองขวาแต่ว่าพี่โจเขาก็จะไปที่เดียวกับเราเลยเหรอน่าจะเจอกันที่นู่นอีกเลยแต่ว่าคนละที่คอนเทนต์จะเหมือนกันไหมไม่เหมือนพี่โจไปถ่ายเพจเขาไปเน้นเกี่ยวกับเพจถ่าย3นาทีถ่ายก็ทำยูทูบด้วยแต่ว่าเน้นเห็นแกเน้นเพจนะเพจจะมีหลายช่องของเรานี่ก็ถึงเราเนี่ยมันแบบมาเที่ยวกันเฉยโอ้อากาศดีบรรยากาศใช้ได้ครับชิมดูออกเปรี้ยวออกเปรี้ยวนะเปรี้ยวอะไรอ่ะเม็ดอ๋อน้ำมะเขือเทศหน่อยนึงปรุงรสมาก็อร่อยถูกใจครับนี่แล้วก็ผักเหมือนเดิมเนี่ยเดี๋ยวกินแป๊บเดียวเราเดินทางเลยครับไม่ได้ถ่ายนานตรงนี้มุ่งหน้าสู่เวียดนามเหนือต้อง2วันนะครับขอดูก่อนนะถ้าเราจะไปเมืองขวาถึงกี่โมงเมืองขวาบางทีมันก็ไปขึ้นด้วยนะเนี่ยบอวออาร์มีกว่าไม่ขึ้นจริงๆรถยากเหรอไม่ขึ้นถ้าไม่ขึ้นเดี๋ยวเราปักเองเลยตอนนี้เราอยู่เมืองอุดมไซนะเดี๋ยวเราจะไปเมืองขวานะไปหนองเขียวย้อนหลังเมืองไซเมืองขวาเมืองขวามันจะมีที่พักครับถ้าไปที่อื่นมันจะไม่มีที่พักเราไปนอนโรงแรมไม่เลยนี่เคทเฮาส์ตรงนี้เลยโอ้โรงแรมไม่ดีด้วยเคยไปพักอยู่เฮ้ย2ชั่วโมง20นาที100กิโลเราแวะเดินนิดดูก่อนนะ100กิโลครับอีกจะถึงประมาณไม่ไกล100กิโลเองถ้า2ชั่วโมงเรายังมีแรงไปได้อยู่หรือถ้าไปไกลหน่อยนะไปเมืองใหม่เมืองใหม่นี่ก็ไอ้นี่เลยชิมดูร้านนี้ร้านดังนะติดกับบ้านญาติโตโตเนี่ยอ๋อเหรออืมนี่บ้านหลังใหญ่ๆแล้วบ้านญาติโตโตเนี่ยที่เขามาขึ้นเอาโรลส์รอยมาขึ้นงานแต่งไงทำได้ไหมแบบไม่ได้จริงอร่อยแท้เขาต้องใส่ข้าวเปียกกินนี่คนที่นี่เขากินกับซอสพริกครับตามนิดนึงใส่เยอะขับรถมาก็ปวดฉี่อยู่ทั้งวันเลยฝ้ายวานลุงเดือนนะเป็นเบาหวานหรือเปล่าไม่ได้ไปตรวจอยู่เนี่ยวันนั้นไปตรวจก็ขึ้นสูงหน่อยใช่ไหมเคยอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
นี่ไม่กลุ่มเสี่ยงเลยงั้นไม่ต้องจะกินหวานนะทีแรกว่าจะไม่กินข้าวนะผู้จัดการบอกว่าอะไรเธอข้าวข้าวมื้อเดียวอ่ะลูกเนี่ยเห็นผมเป็นอย่างนี้ไม่หิวนะก็คนกำลังอีกคนนึงเขากำลังจะโตจะใหญ่หิวข้าวบ่พาแม่กินบอกลูกเดนว่าเธอไม่กินเธอก็ไม่ต้องลงรถแล้วสิวาอยู่ไฟว่าลงกินข้าวมาบอกว่าไม่งั้นไปกินเมืองขวามันยังไม่หิวนะไฟบอกยังไม่ได้กินข้าวสักมื้อเลยตั้งแต่ข้ามานี่กับสารแหน่กินกับสารแหน่อร่อยพี่ตัวแกก็เที่ยวดีเนาะเขาจะไปซาปาด้วยนะกินข้าวเสร็จเรียบร้อยใช้เวลาการเดินทาง2ชั่วโมงนะครับมุ่งหน้าสู่เมืองขวาเลี้ยวตรงนี้เลยนะเลี้ยวตรงบ้านญาติโตโต้เลยนะครับถ้าใครจะไปเที่ยวซาปาหรือว่าเที่ยวเวียดนามเฮ้ยทำไมมันบอกให้ไปเลี้ยวหน้านึงครับใกล้อีกหน่อยนะเออก็ดีอยู่จริงมันจะเลี้ยวหน้ามันจะมีป้อมจราจรตำรวจอยู่ตรงข้างหน้านนจะดีแต่ว่าถ้าเลี้ยวเนี้ย GPS ก็พาไปเหมือนกันมันจะทะลุเหมือนกันแล้วนี่ก็ได้เผื่อเราได้เป็นหาอะไรถ่ายเผื่อมีอะไรเดี๋ยวดูก่อนมันได้ไหมล่ะมันมีแม่น้ำด้วยนะเธอเลี้ยวนี้อ้อมแล้วก็จะข้ามสะพานนี้เออได้นี่เดี๋ยวจะให้ดูยามเย็นจริงๆเขาไปเลี้ยวอีซอยแหละแต่พี่มาทุกครั้งพี่ก็เลี้ยวในซอยนี้แหละเพราะพี่เอาบ้านหลังใหญ่ที่เป็นหลักเนี่ยมาเอาคฤหาสน์ที่เป็นหลักทำให้ผมจำได้แล้วก็ข้างในนี้ก็จะมีน่าจะเป็นถนนคนเดินนะอ๋อจำได้แล้วอะไรนะคล้ายๆกับแต่ยังไม่เคยมานะตรงนี้เขาเรียกว่าไอชื่ออะไรอุดมอะไรนะไนท์มาร์เก็ตนะตลาดกลางคืนเมืองอุดมไซเป็นไนท์มาร์เก็ตก็ขายเหมือนกับตลาดหลวงน้ำทานะครับก็นี่นั่งกินเบียร์นั่งชิวๆกันไม่แวะนี่มีอะไรครับนั่งเขาก็มานั่งดื่มนั่งกินกันมาได้อยู่ซอยข้างๆบ้านญาติโตโต้น่ะนะแต่ว่าเราจะไปเส้นนี้เมื่อกี้ไปเส้นนั้นก็ใกล้แล้วนะมาเส้นนี้อาจจะหลงอีกนิดนึงอีก2ชั่วโมงครับเราจะถึงเมืองขวาก็ยังไม่ปิดทริปยังเพราะว่าเราเพิ่งถ่ายคลิปมาเราจะให้ FC ได้เห็นแบบเส้นทางการเดินทางเมื่อบางคนแบบจะตามรอยเราเด่นจะได้เห็นจริงๆว่าเออมาอย่างนี้นะครับแหวงอุดมไซนะครับเดี๋ยวผมปรับเป็นจุดศูนย์กลางก่อนมาอย่างนี้ก็ได้เนี่ยมันจะมีทางเลี้ยวไปของเขาเลยแล้วก็จะให้ไปดูที่พักวันนี้เราปักหมุดไปที่พักที่เมืองขวาเลยครับจะถึงประมาณสักโอ้ยถึง22แล้วนะเธอไหวไหมตอนนี้ก็2ชั่วโมงอ่ะเนาะ22ช่างมันเนาะมันจะเปียกมากเลยเหรอแต่มันก็มีเปียกนะแต่มันก็ไม่ไหวนี่ไหวแต่ว่าไหวนี่ไหวแล้วไม่ได้ง่วงนอนอะไรแต่ว่าพรุ่งนี้เราจะได้แบบตื่นเช้าเราก็จะได้ข้ามด่านเลยก็ฝืนไปแล้วกันโอเคเดี๋ยวไปตาม GPS ครับเดี๋ยวจะให้เห็นที่พักที่เราจะไปพักกันด้วยนะก็จะเก็บบรรยากาศกลางคืนก็คงไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะนะครับเพราะว่ามันจะมืดมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมก็อาจจะจะข้ามด่านก็จะให้เก็บบรรยากาศให้ FC ได้เห็นต่อด้วยฝากช่อง Family ด้วยนะครับบาย2ชั่วโมงลับในประเทศลาวการเดินทางของเราเป็นยังไงเธอก็จะมืดๆหน่อยนะเปียวมากเปียวมากมืดๆหน่อยครับก็แนะนำให้มากลางวันจะดีกว่าแต่ว่าก็เหลืออีกประมาณสัก80โล70โลอะไรเธอเก่งนะท้องไว้อย่ามาท่านทำไมมันจะจุกก็สิโอ้ยโชคเขาดีจะตายนี่ก็จะเจอหมู่บ้านคนแล้วก็เจอที่ว่างแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าแนะนำให้มากลางวันดีกว่านะเพราะไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่เส้นนี้จากเมืองอุดมไซไปเมืองขวานะครับคืนนี้เราก็จะนอนที่เมืองขวากัน
ก็จะเปรียวๆหน่อยนะครับบอกเปรียวมากเลยแหละเนี่ยก็จะมาเจอหมู่บ้านไปเรื่อยๆโอ้ตรงนี้ตลาดจำได้ละที่เอาขายของเยอะโอ้มาละมาไกลพอสมควรอยู่ครับข้างหน้านี่เคยจำได้นะพี่คนหนึ่งเขาเคยฝากยางรถให้ลุงเด่นเขาบอกเป็น FC พี่ไปกับตุ๋ยตอนนั้นอ่ะว่าจะเอาดีวัวมาฝากแกอยู่นะเดี๋ยวขากลับมาเดี๋ยวซื้อของจากเวียดนามมาฝากแล้วกันพี่เขาใจดีมากแล้วมีร้านลาบอยู่แถวนี้ด้วยนะตอนนั้นมันมามืดกลางวันแต่ตอนนี้กลางคืนอาจจะจำไม่ได้ครับไปเดี๋ยวถ้าเธอไม่ได้โทรศัพท์เธอก็เอา GPS มาเดี๋ยวก็จะเดินทางกันต่อครับเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้นะครับตอนนี้2:23 เป็นกำลังใจให้ลุงเด่นกับผู้จัดการส่วนตัวครับ21:21ครับก็เข้าหมู่บ้านไปแล้วก็มาจุดก็อาจจะเปรียวนะผมแนะนำให้มากลางวันนะครับจะดีมากอ๋อนี่มาถึงสะพานตรงนี้แล้วเหรออ๋อใกล้ถึงครึ่งทางเฮ้ยเหลืออีก36 กิโลนะเธอเคยมาถามรถบัสตรงนี้ถึงเป็นแยกตรงนี้นะแต่ว่าเมื่อกี้มาก็มีเจอด่านตำรวจนะเขา24 ชั่วโมงนะครับดีมากก็ทำให้เราไปรู้สึกอุ่นใจนะมีด่านตำรวจราว3 ด่านครับก็คือประมาณสัก20 โลจะมีด่านหนึ่งก็ด่านใหญ่แล้วเขาก็ตรวจไม่ใช่ตรวจเขาก็ทำอำนวยความสะดวกดีอ่ะผมว่าโอเคดีรู้สึกถ้ามากลางคืนอ่ะเจอตำรวจอย่างเงี้ยดีมากมีทุกด่านเลยดีดีใจอุ่นใจเพราะเรามากลางคืนนะครับมี3 ด่านนะก่อนจะมาถึงจุดนี้นะครับ21:22ด่านล่าสุดนี่ก่อนขึ้นสะพานนี่เลยด่านปิดถนนเลยอ่ะแบบคือแบบแต่รถไทยเขาก็เอาไปนะก็เป็นถนนเส้นเล็กๆนะครับเลาะริมแม่น้ำนะถ้าดูจาก GPS นี่คือข้างผมนี่ก็คือริมแม่น้ำเดี๋ยวเราแม่น้ำตัวนี้จะไปบรรจบกับที่แม่น้ำอูหรือเปล่าที่ผมไม่แน่ใจแม่น้ำอะไรนะตรงเมืองขวาครับโอ้มีร้านอาหารด้วยนะเธอมีไฟสีม่วงๆด้วยกินอะไรสักหน่อยไหมเย็นๆไปหน่อยไหมเนี่ยไฟม่วงๆเนี่ยขายอย่างเนาะไฟม่วงๆนี่เขาไตแมงเขาล่ออุ้ยบ้านอยู่ติดน้ำโขงเขาล่อมาแรงพี่ก็เลือกเป็นร้านแบบคาราโอเกะอะไรอย่างเงี้ย นี่เขาตั้งไฟแต่บอกไว้เลยว่ามืดนะไม่แนะนำให้บางกลางคืนนะแต่ว่าภารกิจของผมต้องเดินทางเช้าผมก็เคยมาแล้วถ้าไม่เคยมาเลยก็อาจจะรู้สึกจะหวั่นกว่านี้แต่ผมเคยมาเส้นนี้ก็2 ครั้งหรืออันนี้อาจจะเป็นครั้งที่3เขาขายขิงเขาเส้นขายขิงไหมเขาขายขิงเป็นว่าที่ไหนอ่ะเนี่ยตามทางข้างไม่แน่ใจอ่ะเนี่ยว่าก็นี่อะ21:24ครับก็จะถึงนู่นประมาณสักดู GPS นะ22:12ครับก็อีกประมาณสัก47 นาทีครับจะถึงจุดหมายเราก็ค่อยๆไปนี่นะครับมันก็จะมืดมากไม่มีไฟกิ่งนะมืดบางจุดก็เปียวออกหมู่บ้านไปก็คือจะเปียวอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ดูนี่เลยไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ว่าแนะนำไม่มากลางคืนจะดีกว่าโอ้โห15 ชั่วโมงกับการขับรถจะไปเที่ยวเวียดนามเหนือมาถึงแล้วครับเมืองขวาโอ้โหเป็นยังไงเธอผู้จัดการหลับเพลินหลับแบบโอ้ยชอบแล้วถึงแล้วนี่ไงมีร้านเดียวนี่แหละดึกๆมาเนี่ยพรุ่งนี้ถ้าจะไปขึ้นรถก็ไปขึ้นนุ่งฟากนู้นนะครับผมแนะนำไปเลยนะว่าอย่าหาขับรถมากลางคืนเหมือนที่พวกเราขับรถกันมาโอ้ยเธอนั่งสักแป๊บหนึ่งไหมพี่อยากกินสักไม่พอแล้วไหมพอแล้วนะพรุ่งนี้เราจะได้ตื่นสบายเดี๋ยวไปตัดคลิปดีกว่านี่ถ้ามากลางคืนเนี่ยโรงแรมจะเต็มนี่ตอนนี้เมื่อก่อนนี้ก็ไม่ทำแล้วยายแก่ๆแล้วตรงนี้ก็บริการซักแห้งเรือนพักมีก็พอจะมีอยู่แต่ว่าผมไปพักที่เดิมผมดีกว่าถูกแล้วก็ดีด้วยเข้าตรงไหนนอกเดี๋ยวดู GPS แป๊บนึงนะข้างล่างนี่ก็มีนี่ข้างล่างนั่นแหละนี่ก็เรือนพักมั่นใจ
แต่มาตรงนี้ดูเหมือนจะแพงนะแต่ไม่แพงข้างล่างนี่ก็มีครับเอา15ชั่วโมงนะเราออกเดินทางจากเวียงเชียงรุ้งตอน8นาฬิกาครับผมตี8นาฬิกาได้ออกมา7กว่า8นาฬิกาตอนนี้4ทุ่มครับก็15ชั่วโมงนะกว่าจะถึงเมืองขวาครับแล้วก็เวลาลงมาในซอยนี่ตรงนี้เป็นท่าเรือนะครับแต่ว่าลงมาสุดซอยเนี่ยจะมีโรงแรมใหญ่นี่ไงนี่เลยนี่ๆๆไม่แพงด้วยเรือนพักอะไรเนี่ยพงประดิษฐ์ครับอันนั้นพงประดิษฐ์คืนละแสนกว่ากว่านะมีคนไทยไปอยู่ด้วยรถไทยป่ะเนี่ยใหม่นะใหญ่นะไม่แพงครับติดก็เรียกได้ครับติดยังเนาะโอ้ยเป็นยังไงเธอกับการเดินทางที่ดีคือเนี่ยอันนี้คือเธอยังไม่ได้แบกเป้นะวันนี้ถือว่าเธอเหนื่อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปแบกเป้ที่มันค่ากว่านี้ค่ากว่านี้แต่ว่าความสุขอยู่ที่การเดินทางเหมือนป้าแน่เขาว่าไว้เดี๋ยวเราก็จะไปเช็คอินแล้วก็ตัดคลิปพักผ่อนเป้เธอพร้อมหรือยังที่นอนเธอพร้อมหรือยังตาจะไม่มึนแล้ว15ชั่วโมงครับอยู่บนรถตาจะไม่มึนดิแค่เธอจะไป4ทุ่ม4ทุ่ม11ไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วเอาน้ำไปฟันนอนอย่างเดียวพอเดี๋ยววอร์มรถแป๊บนึงมึนหัวหมดแล้วเอาสายชาร์จแบตชาร์จแบตทุกอย่างให้เต็มเลยเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันครับไอดีพ่อกล้วยกว่าสิมาฮอดขึ้นเท่าไหร่ครับมื้อนี้มาแต่พูดมาแต่ไทยพุ่นเหรอกว่าสิมาฮอดคำคักโอ้โหโอ้โหโอ้ใครไม่รู้เข้ามายังไม่ได้เก็บของเลยนี่บ้านพักผมเคยมาพักที่นี่แหละถ้าห้องพักด้านบนอ่ะติดแม่น้ำนะตื่นเช้ามาเธอจะเห็นแม่น้ำสวยเลยห้องข้างเชิงเคยมานอนอยู่เคยมานอนเอาห้องหนึ่งพี่บอกห้องพี่ชั้นสองชั้นเชิงครับอันเขาห้องเบอร์นี่ใช่ไหมได้ได้ห้องอะไรก็ได้เอาเบอร์สิบเอ็ดนั่นมันน้ำเย็นห้องอะไรห้องอะไรขึ้นเท่าไหร่แม่ชั่วเซนห้าเลยอ๋อเจ็ดอ๋อ6โมงเช้าไว้ได้นี่ไปเป็นงานไหมนะอะไรชั่วเซนแต่ช่วงนี้มันลึกจังโบ้เลยด้วยนะ200,000โอเคนี่ก็ชั่วเซนห้าเลยด้วยคือละ200,000มันรอบนั้นไหมพักแสนหกเลยคือละ200,000เดี๋ยวไปดูห้องว่าห้องถ้าพักบ้านเป็นโรงแรมใหม่อยู่โรงแรมนี้หรือว่าโอเคไม่ไปดูแล้วเอาเลยเพราะว่าเคยมาพักอยู่มีบริการหิ้วกระเป๋าให้ด้วยนะนี่ชั้นห้องเบอร์เก้าท่านเทิงบอกท่านสองเนาะมาดึกมาแต่ครับมาแต่ไทยเพิ่น15ชั่วโมงขับมาจากเชียงรายน่ะ15ชั่วโมงกว่าสิมาฮอดนี่มาที่ไหนวะโดยตั้งใจมาพี่เลยเข้าทางเวียดติมาอื่นเข้าทางลาวอ่ะโดยเข้ามาแต่เชียงรายพุ่นน่ะโดยมาจากเมืองเงิน15ชั่วโมงพุ่นน่ะเอาพาคุณเข้าเลยไป15ชั่วโมงมีบริการหิ้วกระเป๋าให้แล้วนะสบายดีห้องเบอร์9เคยมาพักอยู่นี่เลยเปิดประตูให้หน่อยมาเฮ็ดเรียงให้โดนแล้วบอก5เดือนเปิดไฟหน่อยโอ้โหเตียงคู่ผสมเตียงเดียว
นี่คือละ 200,000 นะครับเข้าใจได้เดี๋ยวบอกเอ้ยมาในเรื่องว่าอยู่ห้องเบอร์9พาคุณมาก็ได้เดี๋ยวให้ดูห้องคืนละ 200,000 กีบตอนนี้ก็ประมาณ300บาทนะห้องนี้นะนี่2เตียงนอนครับโอ้ลืมถามไวไฟนะผมยังไม่ตัดคลิปเลยเนี่ย EP 1ผมนี่มีตู้เย็นมีโต๊ะเครื่องแป้งอ๋อตรงนี้ไม่มีระเบียงอ่ะโอ้เดี๋ยวตรงนี้นะข้างหลังนั่นนะครับคือแม่น้ำสวยมากตอนเช้ามานี่มีทะเลหมอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะให้ดูผมยังไม่ปิดคลิปนะจะเก็บบรรยากาศให้เอซีได้เห็นนี่ช่วงนี้เขาบอกแพงมาหน่อยเพราะอาจจะเป็นช่วงเริ่มจะหายเขามีจังหวะว่าเราแล้วแต่เรามาเดือนไหนถ้าเรามาเดือนนี้ก็คือก็ไม่แพงอ่ะนี่200,000กีบครับบอกผู้จัดการเตรียมเป้ไว้แบ่งแบ็คแพคเกอร์ผู้จัดการเอาใส่ถังใหญ่มาอย่างนี้ในเสื้อผ้าเหมือนตู้เย็นอย่างนี้แหละเหมือนตู้เย็นอันเนี้ยกว่าจะเก็บของทีละชิ้นอย่างนั้นนะใครจะมานั่งรอคุณผมขับรถมาเมื่อยทั้งวันแล้วเดี๋ยวดูห้องน้ำหน่อยดูห้องน้ำห้องท่าหน่อยนี่ห้องน้ำโอเคเลยได้เรื่องนะก็นอนสบายเฮ้ยอ๋อนึกว่าไม่มีแอร์มีแอร์นะครับห้องแอร์นะ300เนี่ยห้องแอร์นะไม่ใช่ห้องพัดลมนะครับแล้วตอนเช้านะผมบอกเลยถ้าใครตื่นมานะมาช่วงนี้สวยสุดจะมีแม่น้ำผมจำชื่อแม่น้ำไม่ได้น้ำอูหรือเปล่าอยู่ข้างหลังนู้นแหละเดี๋ยวพาไปเดินดูระเบียงแต่ถ้านอนห้องฝั่งนู้นนะมันมีระเบียงนะนี่นะหลังบ้านเนี่ยมีระเบียงสวยเดี๋ยวพาไปดูหน่อยตอนเช้ามานี่ทะเลหมอกครับนี่ก็มีระเบียงมาให้ต้องดูตอนเช้าเลยพวกนี้ให้ดูสามารถเอาอะไรมานั่งกินตรงหลังห้องนี้ได้ถ้าตอนเย็นๆอ่ะได้ดีมากเลย15ชั่วโมงกับการเดินทางของเราโอ้โหสุดติ่งครับเมื่อกี้มีอะไรขายข้างหลังเลยนะมีเครื่องดื่มโอ้เพียพรียมากยิ่งกว่านั่งเครื่องไปอเมริกาหรือเปล่า15ชั่วโมงเนี่ยไปอเมริกา20ชั่วโมงมั้งเนาะเอาสายชาร์จแบตเอ้ยลืม power bank ลืมอะไรก็ไม่เป็นไรแล้วไม่เอาละเดี๋ยวนอนตัดคลิปแล้วก็อาบน้ำอาบท่าต้องรีบนอนครับตอนนี้4:22 PMพรุ่งนี้เช้าเราต้องตื่นแต่เช้านะครับเพราะว่าจากนี่ไปด่านเรียนเวนฟูเนี่ยไปที่ด่านเวนฟูนี่แหมอีกกี่กิโลเนี่ยเดี๋ยวเช็คให้นะสมมติเราจะไปเดินเวนฟูนะไกลนะไม่ใช่ยังครึ่งทางกว่าครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะไปอีกประมาณสักเดินเวนฟูเนาะนี่เดินเวนฟูถ้าไปถึงเดินเวนฟูเลยนะครับ100กิโลโอ้2 ชั่วโมง 46 นาทีแต่พรุ่งนี้เราจะออกจากเมืองขวานี่นะครับนี่ตอนนี้เราอยู่เมืองขวาเนาะเราก็จะไปเมืองใหม่ครับเมืองใหม่เราก็จะไปถึงด่านนี้ด่านปาง6นี่ด่านประเทศอยู่ตรงนี้ตรงที่เป็นเส้นขาวๆนี่นะครับนี่คือชายแดนเวียดนามกับชายแดนลาวเราก็จะไปจำพาสปอร์ตที่นี่นะครับแล้วเราก็จะต่อรถจากจุดนี้แหละไปตัวเมืองเดียนเบียนฟูนี่ครับพรุ่งนี้แล้วเราก็จะต่อรถจากเรียนเป็นฟูเนี่ยไปซาปาขึ้นไปเหนือสุดของเมืองลายแล้วก็จะไปซาปาผมหาพิกัดจะไม่เจอนี่แหละก็ต้องเดินทางกันอีกหลายชั่วโมงอยู่เป็นไงเหนื่อยไหมเธออะไรเป็นตะปูแล้วแม่อะไรไม่ใช่ตะปูอ๋อเป็นยังไงคนต่างนอนนะคือเตียงใครเตียงมันเลยนะอย่ามายุ่งอย่ามาใกล้ๆกันเลยวันนี้นะฉันเหนื่อยฉันเหนื่อยก็ฉันเหนื่อยเปิดแอร์เย็นนอน25 องศาแล้วก็ตัวใครตัวมันสำหรับวันนี้เก็บบรรยากาศให้ FC ได้รับชมพรุ่งนี้เช้าจะให้ดูบรรยากาศนิดหนึ่งว่าจะสวยขนาดไหน
สำหรับค่ำคืนนี้ขอตัวอาบน้ำตัดคลิป EP 1ให้ FC ได้เห็นอ๋อเหนื่อยตายแล้วจะมีเวลาตัดไหมเนี่ยเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าครับ Good night